โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการรณรงค์ Stand Up to Cancer Together ลดวิกฤตปิดช่องว่างลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกันเนื่องในวันมะเร็งโลกประจำปี2567โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บูรณาการความร่วมมือเดินหน้ารณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งแก่ประชาชนจัดบริการวิชาการโครงการรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลกประจำปี2567 Stand Up to Cancer Together ภายใต้ทีม Code the Care Gap ลดวิกฤตปิดช่องว่างลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกันร่วมรณรงค์ลดวิกฤตโรคมะเร็งในประเทศไทยสร้างการตระหนักแก่ประชาชนพอทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติการโรคมะเร็งได้พร้อมทั้งผลักดันและร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติของประเทศไทยโดยงานจัดขึ้นที่ชั้น1โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขนาด400เตียงถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4ค่ะค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะที่ได้มาร่วมงานแล้วก็รักเองก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยว่าสนุกมากๆน้องๆเขาใจกันมากเลยค่ะแล้วก็วิธีมีพี่ๆเขาบอกว่าช่วยบอกวิธีการเย็บแล้วก็ค่อนข้างที่จะง่ายค่ะเพราะว่าทางซาบีน่าเขาผลิตตัวโครงของเต้านมเทียมมาได้ดีมากๆทำให้แบบว่าวิธีการเย็บก็คือง่ายขึ้นแล้วก็มีน้องๆคอยให้คำแนะนำด้วยครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลยใช่ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยแบบไม่คือเรารู้สึกว่าแบบมันอยู่ไกลตัวเรามากๆเรื่องของมะเร็งเต้านมแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราสุดๆเลยแล้วก็ได้มาใกล้ชิดแล้วก็ได้มาศึกษาแล้วก็ได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมก็รู้สึกว่ามันควรที่จะแบบศึกษามันมากขึ้นจริงๆส่วนตัวมีคุณน้าที่บ้านค่ะเขาเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ได้ตัดเต้านมไปแล้วได้ตัดเต้านมไปแล้วก็เราก็ได้คุยอยู่กับท่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ต้องคือเราต้องบอกเลยนะคะว่าผู้ป่วยที่เขาเป็นมะเร็งเต้านมอ่ะเขาต้องการกำลังใจแล้วบางคนเขาสูญเสียความมั่นใจไปในเรื่องของการต้องตัดเต้านมแล้วเราก็ดีใจมากๆที่มีโครงการแบบนี้ในการทำเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยให้เขาเกิดความมั่นใจมากขึ้นค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือสู้ๆค่ะเพราะว่าทุกอย่างเราคิดว่ามันมีทางออกแล้วเราก็มีทางการแพทย์ทางแพทย์ของเราก็แบบไปพัฒนาไปไกลมากๆแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็ให้สู้ๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้